ตอนนี้เราอยู่ที่งานไทเทลไทยครั้งที่56นะครับวันที่3ถึง6กันยายนที่ไบเทคบางนานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ในงานไทเทลไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศกันนะครับทุกคนว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นตั้งแต่ทางแรกเลยช่องแรกเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับจะดูบรรยากาศแล้วก็อาจจะดูแบบข้อมูลให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับเผื่อว่ามีใครสนใจจะได้แบบเข้ามาชมงานกันนะครับนี่เลยช่องแรกของเราตรงนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่ามีโรงแรมมีรีสอร์ทต่างๆมาเปิดนะครับฝั่งด้านนี้ก็มีโอเคเดี๋ยวเราจะพาดูอันนี้รู้สึกจะเป็นของซินทารานะครับนี่ก็จะมีสำหรับงานไทยเที่ยวไทยนี่เลย 5,500 บาทอ๋อ 5,500 บาทนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นราคา999บาทต่อท่านมีเป็นบัตรผิวแล้วก็นี่เลยจาก 1,490 บาทก็จะเหลือ627บาทเนี่ยครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนี่ยคือเป็นของเซ็นทารานะครับแล้วก็ถ้าในอันถัดไปนี่เขาก็จะมีแบบงานหลากหลายเลยของหลายๆที่เข้ามาอันนี้จะเป็นของแกรนด์ไฮแอทนะครับสวัสดีครับมีออกบูธเยอะแยะเลยทุกคนฝั่งด้านนี้เรามองไม่เห็นอ่ะสายตาสั้นมากเลยเดี๋ยวเราจะพามาดูในบูธกันว่าราคาของแต่ละบูธเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยเริ่มต้นเพียง 1,199 บาทนะครับ 1,199 บาทก็จะมีเป็นแบบเมื่อหลายที่เลยนะเนี่ยเขาก็จะมีว่าเนี่ย 1,199 บาทมีแบบหลากหลายเลยนี่เป็นของที่นี่นะครับ 1,999 บาทนี่โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้อีกหน่อยนึงโอ้โหคนเขาจะแบบมาท่องเที่ยวมาแบบดูทริปท่องเที่ยวกันเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นของชื่อบุรีโฮมสเตย์จันทบุรีนะครับโอเคของจันทบุรีเดี๋ยวเราจะพามาดูอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจ2วัน1คืนฟรีที่พักอาหาร3มื้อนะครับนี่แต่ว่าเขาก็อ๋อนี่ไงมันจะอยู่ด้านหลัง5ท่านถึง19ท่านท่านละ 1,500 บาท20ท่านถึง49ท่านท่านละ 1,400 50ท่านถึง100ท่าน 1,350 บาทนะครับนี่คือเชอร์บุรีโฮมสเตย์โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้านนี้อันนี้จะเป็นของจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังก็จะมีแบบไทยเที่ยวไทยเนี่ยมีอันดารีสอร์ท 4,003 เยอะมากชีพจรลงเช้ามีอันนี้ทั่วเกาะพีพีตอนนี้จะเป็นของชีพจรลงเช้าทั่วเกาะพีพีเหลือ 1,200 ครับเกาะห้อง900ล่องเรือยศ 1,200 ได้ครับขอบคุณครับเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวเราเดินดูกันอันนี้จะเป็นของรู้สึกจะเป็นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือเปล่าการท่องเที่ยวไม่น่ารักหรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นคือน้องพายุอันนี้โอ้อยู่ฝั่งด้านนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูฝั่งด้านในกันดีกว่าฝั่งด้านในว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นของการท่องเที่ยวนะเนี่ยเขาก็จะมีแบบบรรยากาศประมาณนี้แหละเยอะแยะเลยบรรยากาศอันนี้เป็นของภาคกลางอ๋อมันจะมีแบบให้เราเลือกนะมีแพ็กเกจมีจำหน่ายแพ็กเกจแต่ละที่นครนายกเดี๋ยวเรามาดูนครนายกนครนายกก็จะมีไหว้พระทิพย์ไหว้พระแหล่งท่องเที่ยวจำหน่ายแพ็กเกจประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวพาเดินดูฝั่งด้านนี้อันนี้เป็นภาคตะวันออกอ๋อคือเขาจะมีเป็นบูธให้เราแบบมานั่งชมกันได้นะครับว่า
ครับสนใจแบบไหนไปเที่ยวภาคเหนืออันนี้เป็นของภาคเหนือภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเต็มเลยสามารถที่จะมาเดินดูงานได้นะครับโอเคนอกจากบริเวณตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลองไปดูด้านนอกกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คืออ๋อนี่มีกระเป๋าด้วยฝั่งนั้นนี่จะเป็นกระเป๋าลดทุกใบอยู่ที่990บาทลดเหลือ990บาทราคาเบาๆสามารถที่จะไปซื้อไปเดินทางไปช้อปปิ้งได้นะครับกระเป๋าฝั่งด้านนี้อ๋อมีนวดบริเวณด้านนี้นะครับเป็นนวดแผนไทยนะครับนวดแผนไทยนี่เลยแล้วก็มีร้านรองเท้าตรงนี้จะมีแบบโอ้ร้านอาหารด้วยเดี๋ยวเราต้องมาช้อปปิ้งอาหารกันแล้วเนี่ยโอ้โหอาหารอยู่ฝั่งนี้เยอะแยะมากมายจะดูอาหารก่อนไหมจะดูอาหารก่อนดีกว่าเนาะถามใครคุยคนเดียวอันนี้ก็คือจะเป็นยำยั่วลิ้นนะสาทรนะครับยำยั่วลิ้นนะสาทรแล้วก็จะมีเป็นน้ำผลไม้คั้นสดและผลไม้ไทยโอ้น่ากินมากนี่มีแบบเยอะแยะโอ้น่ากินมากไข่เค็มชาตาเป็ดเปี๊ยะละวาเขาบอกไปแล้วว่าขนมเปี๊ยะละวาอร่อยขนมพริกกรอบนะครับเยอะมากเลยทุกคนสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาซื้อของรับประทานได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศที่เป็นอาหารก่อนนะครับนี่ใจดีกรอบแก้วอันนี้คืองานท่องเที่ยวนะแต่ว่าก็จะมีอาหารแบบของแต่ละที่มาหลากหลายเลยบริเวณด้านหลังนะครับอร่อยขั้นเทพเนี่ยอร่อยขั้นเทพก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธัญพืชต่างๆลูกเดือยอบอะไรแบบนี้นะฮะนี่นอกจากนี้ก็จะมีเป็นอันนี้คือเป็นผลไม้นะครับผลไม้ลองกองอ๋อลองกองตันหยงของยะลาถุงละ100บาทพุทราช็อกโกแลตกล่องละ150โอ้เยอะแยะมากอันนี้ก็จะเป็นคนก็จะมานั่งพักผ่อนกันแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารอันนี้จะมีแบบนี่มีเป็นของกินโอ้น่ากินเลย70บาทนะครับแล้วก็ทอดมันผักกรายฝั่งด้านหน้าตรงนู้นเขาจะเป็นแบบงานท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาดูของกินก่อนโอ้นี่น้ำผึ้งมะนาวนะครับเดินไปดูต่อด้านหน้าว่ามีอะไรอีกเนี่ยเยอะมากมายของกินร้านหน้าอันนี้เป็นของเชียงใหม่นะครับร้านหน้าเชียงใหม่นี่ไส้อั่วอาหารแบบของทางภาคเหนืออันนี้เป็นกาแฟนะครับน้ำปั่นครัวเมืองตังของกินเยอะมากครัวเมืองตังอันนี้น้ำปั่นเหมือนกันเขาจะมานี้นะทุกคนเนี่ยคือมันเยอะมากเลยของกินนะสามารถที่จะเข้ามาในงานท่องเที่ยวแล้วก็เดินมาหลังสุดนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศแบบเป็นบางส่วนนะใจดีกรอบแก้วอ๋ออันนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นถั่วกรอบกรอบนี่ของกินมากมายคืนนี้มางานท่องเที่ยวหรือว่ามางานอาหารเทศกาลอาหารกันแน่อันนี้คือพาเดินดูเทศกาลอาหารก่อนเล็กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูงานท่องเที่ยวต่อนะครับอันนี้อยู่ด้านหลังสุดก็จะประมาณนี้นะครับก็จะรู้สึกว่าจะหมดแล้วโอ้นี่ไงของกินเนี่ยข้าวหลามขนมหวานเนี่ยโอ้นะครับนี่เลยมีแบบนี้ด้วยเออข้าวต้มมัดน้ำพริกยาดาโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของกิน
ของใช้ต่างๆสามารถที่จะมาเดินชมได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งด้านนี้กันดีกว่าไปดูในงานกันดีกว่าว่าในงานมีอะไรบ้างโอเคไปด้านนี้เนี่ยเยอะมากเลยอันนี้โอ้โหอพทอันนี้ก็จะแบบเป็นการปั้นปั้นถาดปั้นขนมปั้นอะไรอย่างเงี้ยด้านนั้นก็จะมีนวดด้วยนะครับมีนวดมีผลิตภัณฑ์จังหวัดจากจังหวัดชลบุรีว่าอันนี้สวยดีตำบลบ้านปึกจากจังหวัดชลบุรีของตำบลไร่หลักทองอันนี้คือมาจากจังหวัดตราดนะครับอยู่ด้านหน้าของเราเยอะมากมันเป็นแบบว่ามาจากหลายๆจังหวัดนะครับมาออกบูธคู่กันส่วนนงนุชพัทยาก็มีนะเนี่ยส่วนนงนุชพัทยาคืออาจจะไม่ได้พาดูคลิปทั้งหมดทุกคนนะครับถ้าใครสนใจก็มาที่งานได้เลยโอ้นี่สมุทรสงครามมีปูด้วยสมุทรสงครามอันนี้เป็นของจังหวัดสมุทรสงครามน่ากินมากอันนี้เป็นกาญจนบุรีนครราชสีมาโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแบบเยอะมากก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นซอยเขามีแบบเยอะมากเดี๋ยวจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่าภายในบรรยากาศของงานมีอะไรบ้างอันนี้ของ Marriott นะครับมีแบบว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูแลแบบนี้หมดเลยเนี่ยข้าง Marriott 2007เริ่มต้น2007มีแบบหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนโรงแรมอ้าวน้องเดินงงๆน้องเหมือนเดินงงๆมาจากไหนน้องมาจากไหนแล้วอันนี้เป็นรถเรืออ๋อเป็นของภูเก็ตนะครับเกาะช้าง 1,900 ภูเก็ตติดหาด 1,900 1,900 เชียงใหม่ 1,900 2,900 อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนี่โปรทูกระบี่ 1,700 ภูเก็ต 1,900 เกาะช้าง 1,900 ตัง 1,900 ลีเป๊ะ 2,900 นะครับบริษัทอันดามันไทยแลนด์จำกัดอันนี้คือเป็นอันนี้เป็นบริษัทเช่ารถนะครับฟรีคืนรถช้าได้4ชั่วโมงอันนี้รู้สึกอันนี้จะเป็นคอนโดนะครับก็เยอะมากเลยบริษัทมาออกบูธเป็นงานท่องเที่ยวไทยครั้งที่56นะครับจัดที่ไบเทคบางนานะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6กันยายนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศด้วยบริการรถเช่าคือเขาก็จะมีแบบเจ้าหน้าที่ถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือต้องเข้ามาที่ในงานแล้วก็ดูส่วนที่เราสนใจนะครับเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนแนะนำนะครับก็อาจจะมีแบบโบชัวบอกบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่วนมากเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนแบบเสนอโปรโมชั่นเองเฮ้ยนี่รถจักรยานไฟฟ้า15,900เนี่ยจักรยานไฟฟ้าโออันนี้อันตราเงินท่องเที่ยวอันนี้เป็นแบบที่นอนมีแบบว่าที่นอนบรรยากาศให้เรามาพักผ่อนได้นะครับที่นอนหมอนมุ้งมาดูฝั่งด้านนี้อีกว่ามีอะไรอันดามันโหอันนี้แบบเนี่ยบริษัทนี่แบบว่ามีโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะครับกระบี่เดี๋ยวเราให้ดูเนี่ยเอาตึกมหานคร 4,000 เอ้ย440บาทนะครับตัง 1,900 เนี่ยเกาะลีเป๊ะเกาะสมุยเกาะพูดอะไรแบบเยอะมากมีไหว้ไอ้ไข่ด้วยนะครับ 1,499 บาทด้านนี้
ผลิตภัณฑ์จากแบบชุมชนผลิตภัณฑ์จากจังหวัดต่างๆมีมาจำหน่ายพร้อมกันในงานด้วยนะครับเยอะแยะเลยนอกจากนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นมีเป็นกระเป๋าโปรโมชั่น 1,500 บาททุกใบนะครับ 1,500 บาทมีเยอะแยะสามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้อันนี้950บาทราคากระเป๋านี้790บาท950บาทโอ้ช้อปปิ้งแบ็ค200บาทโอเคมาถึงฝั่งอันนี้เป็นของสายการบินนะครับ Bangkok Airways โปรในประเทศ 3,900 บาทสมุย 7,900 บาทคนเยอะมากเลยนะโปรโมชั่นของ Bangkok Airways ดูเดี๋ยวนี้โอ้โปรโมชั่นมีเลยอาจจะแบบถ้าใครไม่สะดวกมางานก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับเว็บไซต์ของบริษัทนั้นเขาน่าจะมีแบบข้อมูลของราคาโปรโมชั่นงานท่องเที่ยวไทยครั้งที่56อยู่นะอันนี้ก็จะมีแบบบริษัทสยามพาร์ทบางกอกจำกัดเยอะแยะมากไอ้น้องมีเป็นโรงแรมอันนี้นี่เขาจะมีเป็นแบบของเกาะลีเป๊ะสตูลนะครับเกาะลีเป๊ะวันเดย์ทริป 1,590 บาทถ้าเป็นตั๋วเรือสปีดโบ๊ทไปกับท่าเรือเกาะลีเป๊ะ 1,200 โอ้โหนี่สวยมากเลยนะมีแบบเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นโรงแรมเดี๋ยวเรามาลองมาดูโปรโมชั่นของที่นี่หน่อยนี่เลยราคาต่อ2คืน 4,990 บาทต่อ2คืน 6,790 บาทต่อ2คืนเป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องไปไปเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านนี้กันอีกทีนึงนะครับโหสุขเสาร์อาทิตย์ไม่บวกเพิ่มโอ้มันเยอะมากเลยอันนี้เป็นฮิลตันนะครับ1คืน 2,699 บาท2คืนอยู่ที่ 4,999 บาทโอ้ส่วนน้ำโพโลโลเหรอส่วนน้ำโพโลโลลดสูงสุดอยู่ที่ 60% นะครับเขาก็จะมีแบบว่าข้อมูลต่างๆอันนี้มีโปรโมชั่นของดีมเบอร์ด้วยนะทุกคนโปรโมชั่นดีมเบอร์ดีมเบอร์โอเคไปดูซอยถัดไปกันดีกว่าว่าซอยถัดไปมีอะไรบ้างเยอะมากคือเราก็จะไม่สามารถที่จะไปถามได้ทุกอันนะทุกคนถ้าสำหรับใครสนใจก็ต้องอาจจะต้องเดินทางมาหรือดูในเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็คือมีเนี่ยโรงแรมโนเวเทลกรุงเทพสุขุมวิท20แล้วก็โรงแรมไอบิดโรงแรมไอบิดสไตล์กรุงเทพสีลมนะครับซื้อครบ 5,000 รับฟรีห้องพัก1คืนโอ้เนี่ยมีแบบโปรโมชั่นเยอะมากเลยบุฟเฟ่อาหารเบียร์ไวน์ไม่จำกัด999บาทอันนี้เป็นอะไรบุฟเฟ่นานาชาติมื้อกลางวันจันทร์ถึงศุกร์400บาทนะครับรวมน้ำด้วยอันนี้เป็นของ iBit Bangkok สีลม700บาทโอ้นี่นะมีแบบโปรโมชั่นเยอะมากเป็นโปรโมชั่นภายในงานนะครับ Safari World ชมใหม่999บาทครับโอ้อันนี้มีแบบน่าสนใจเรื่องของเกาะลีเป๊ะเหมือนกันนะคือถึงแล้วลีเป๊ะเนี่ยโอ้มากเป็นโปรโมชั่นคือลีเป๊ะนี้ก็จะเป็นเกาะที่แบบสวยมากเลยนะเป็นเกาะที่สวยงามน่าท่องเที่ยวมากๆใครๆก็อยากไปลีเป๊ะไปเดี๋ยวเรา
เดินไปด้านหน้ากันอีกนิดนึงรู้สึกว่าคนจะเริ่มเยอะนี่งานท่องเที่ยวอันนี้คือวันนี้มาคนเดียวนะครับก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวต้องรอให้เพื่อนหรือว่าต้องมีคนแบบที่จะไปทริปด้วยกันเนี่ยมาก่อนนะจะได้มาช่วยกันตัดสินใจว่าจะไปทริปไหนบ้างจะซื้อทริปไหนบ้างนะครับแต่นี้ก็คือจะพามาเดินดูบรรยากาศโดยรวมของงานก่อนนะครับนี่เลยของงานอันนี้ก็จะมีแบบเนี่ยเป็นของที่นี่นะฮะ The Beach Village Resort 1คืน 1,500 บาท2คืนนอนริมสระ 2,400 โอ้โหอันนี้รักษาสุภาพหัวหินรีสอร์ท2หลัง4ท่าน 1,999 บาทนะครับอันนี้เป็นโรงแรมปรินซ์พาเลสมีหลายโรงแรมแบบทั่วไทยเลยนะครับอันนี้เป็นเขาใหญ่2หลัง4ท่าน 1,999 บาทก็ตกประมาณ497บาทต่อท่านมีแบบเยอะมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนอกจากบริเวณด้านหน้านี้แล้วอันนี้เป็นโรงแรมน่านตรึงใจบูทีกฝั่งนี้มีของภาคเหนือนะครับก็จะมีเป็นแม่ฮ่องสอนปลายเชียงใหม่เชียงรายมีแบบเสื้อผ้ามีชุดแบบนี้ด้วย The Shine พัทยาราคารถมากกว่า 70% นี่เลยเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบโบรชัวร์เดี๋ยวให้ดูโบรชัวร์ของเดือดชายพัทยาอ้าวเขาดูฝั่งด้านไหนอ๋อถูกแล้วเขาวางไว้ถูกแล้วทุกคนซื้อ5แถม1นะครับอ๋อถ้าเป็นของซูเปอร์ยาซิตี้วิว 2,000 ซูเปอร์ซีวิวถ้าซีวิว 2,500 การ์เด้นวิว 2,500 ซื้อ5แถม1นะครับโอ้โหของแถมเยอะแยะมากมายนี่คือภายในงาน The Camp เชียงคานมีแบบเป็น The Camp เชียงคานริมโขงเป็นบ้านสนใจก็มาได้เลยมีไปดูฝั่งด้านนู้นกันฝั่งด้านนี้มีอะไรเยอะมากพัทยาคืนละ519บาทครับหาดใหญ่519 519บาทหมดเลยเนี่ยเป็นของที่นี่นะครับถ้าอะไรก็สนใจก็มาได้นี่มีโปรโมชั่นมากมายหลายสิ่งหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิลัน 1,900 บาทอ่ะถ้าหมู่เกาะสิมิลันเนี่ย 1,900 บาทหมู่เกาะสุรินทร์ 2,200 น่าสนใจมากนี่นะครับเป็นของ SC World Express นะครับเขาใหญ่ 1,999 บาทต่อ4ท่านอันนี้เป็นเขาใหญ่ปราณบุรี2หลัง4ท่าน 1,999 บาทครับโรงแรมเวียงแก้วโอเคไปด้านนี้กันดีกว่าคนเริ่มเยอะละโอ้เยอะมากอันนี้เป็นเขาคอ500บาทต่อท่านเชียงราย 2,390 บาทเชียงใหม่ 1,990 บาทโปรโมชั่นพิเศษนะครับอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นพิเศษของที่นี่นะฮะนี่เลยบริษัทนี้นะครับสุดยอดอันนี้สวยมากนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูมันจะเหลืออีกประมาณแบบ2ซอย3ซอยประมาณนี้นะก็นี่ก็จะมีเป็นแบบก็ตกอยู่ประมาณแบบส่วนมากก็ราคาประมาณ 1,500 ถึง 2,500 ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นการซื้อถ้าเราซื้อแบบซื้อ5แถม1ซื้อ4แถม1อะไรแบบนี้ครับอันนี้โรงแรมทอลบีชรีสอร์ทไม่รู้เข้าพักถึงปีหน้านะ899บาทต่อท่านเข้าพักกันยายน799บาทต่อท่านก็ดู
โอเคโอเคโนโวเทลระยองนะครับอ๋อ2แถม1 5แถม2นะครับถ้าเป็นของโนเทลระยอง2แถม1 5แถม2อ่ะไปดูฝั่งด้านนี้กันนอกจากฝั่งด้านนี้แล้วก็จะมีด้านนี้ด้วยนี่เรือเจ้าพระยาปรินเซสนี่ไงผู้ชายผู้ชายผู้ใหญ่อยู่ที่750บาทจะบอกว่าผู้ชายเหรอผู้ใหญ่750บาทพิเศษซื้อ15ท่านแถมฟรี1ท่านนะครับนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็คือจากปกติราคา 1,900 บาทนะครับเหลือ750บาทเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนู้นด้านนี้ก็มีเยอะมากมีฝั่งด้านนี้ก็จะมีพระพายวิลพระพายวิลล่า600เอ้ยไม่ใช่600ดิ Family Pool Villa จาก 12,000 เหลือ 6,000 นะครับโอ้ลด 50% เลยเนี่ยแล้วก็แบบพูลวิลล่าเนี่ยจาก 11,000 เหลือ 4,800 โอ้ลดกันเยอะมากเลยงานไทยเที่ยวไทยนี่นะครับเยอะมากลดราคากระหน่ำช่วงนี้ก็อาจจะต้องช่วยกันนะเพราะว่าเราต้องเป็นไทยเที่ยวไทยเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเดินทางเดินไปได้แบบอย่างไม่มีสะดุดนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีสถานการณ์โควิดนะทุกคนแล้วก็ถ้าแบบมีเวลาหรือว่ามีเงินที่ท่องเที่ยวเพียงพอก็เที่ยวไทยนะครับเที่ยวใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องไปเดินทางไกลถ้าอยู่กรุงเทพก็บริเวณแบบทะเลใกล้ๆกรุงเทพก็ได้นะครับด้านนี้ High Season Pool Villa and Spa โอ้ High Season ลด 10% นะครับอันนี้จะเป็นแพพันวารีรีสอร์ทแพพันวารีรีสอร์ทสุราษฎร์ธานีเขาก็จะพา เที่ยวภาคใต้เขื่อนเชี่ยวหลานเยอะมากคือสามารถที่จะมาเดินดูได้เลยเลือกได้เลยนะครับว่าแบบเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนก็สามารถที่จะเดินได้เดินทางได้อันนี้ของโอ้มันเยอะมือไม้ไม่มีที่จะถือได้โบชัวมาเยอะนี่อันนี้ของหัวหินนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละบ้านทะเลดาวรีสอร์ทหัวหินนะครับเกาะกูดเกาะช้างเกาะกูดเกาะช้างราคาพิเศษนู่นเลยมีถึงนู่นประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งด้านนู้นนะครับอีกซอยหนึ่งก็จะมีคือตอนนี้ก็เดินดูไปเรื่อยๆนะครับยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะไปเที่ยวไหนนี่มีแบบสวนผึ้งราชบุรีนะครับ 1,950 บาทต่อ2ท่านราคาก็โอเคอยู่นะไปเที่ยว2ท่านเบดรูม2เบดรูม 3,000 บาทมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่าเราซื้อแล้วก็สามารถที่จะเราซื้อแล้วก็สามารถที่จะรับเป็นห้องแถมนะครับซื้อแล้วก็มีส่วนแถมหรือว่าอาจจะมีเป็นแบบลดราคานะครับแต่ว่าส่วนมากเขาจะเป็นแถมมากกว่านั้นไม่เป็นลดราคาอันนี้จะเป็นป่าตองบีชภูเก็ตภูเก็ตตอนนี้กำลังแบบราคาไม่แพงเลยนะใครแบบสนใจไปเที่ยวภูเก็ตได้ตอนนี้ต่างชาติไม่ค่อยมีนะครับเป็นคนไทยส่วนมากโรงแรมโฮเทลอินดิโก้กรุงเทพนี่แชงกรีลากรุงเทพแชงกรีลากรุงเทพเกาะกูดโปรโมชั่นเดี๋ยวเรามาดูเกาะกูดนี่เลยมีแบบเกาะกูดแบบนี้แพ็กเกจ3วัน2คืน 3,200 เนี่ยครับทุกคนเกาะกูด3วัน2คืน 3,200 อันนี้เกาะกูด
สัมมาสมคืน 2,500 ก็มี 5,000 ก็มีแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแพ็กเกจแบบไหนนะครับอันนี้เป็น Novotel โอ้มีแบบฝั่งด้านนี้จะเป็นของกาญจนบุรีราคาท่าละ 2,000 บาทห้องพักแพรโปรโมชั่นใบหยกกรุ๊ปนะครับใครอยากรู้ของใบหยกเดี๋ยวเราจะพามาดูใบหยกนี่ใบหยกอันนี้เป็นแบบเนี่ยสำหรับ2ท่านมีเยอะมากอันนี้เป็นใบหยกสกาย 1,500 บาทต่อท่านนะครับห้องพักละ2คนสำหรับงานในไบเทคนะครับก็ประมาณนี้แหละตอนนี้เป็นอันนี้กระบี่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่เราไปบ่อยมากเลยนะกระบี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอีกรอบหนึ่งช่วงประมาณไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นปลายปีหรือต้นปีนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินทางลงกระบี่อีกรอบอยากไปเที่ยวอันนี้เฟื่องฟ้าริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะครับซื้อ1แถม1โอ้โหครับนี่มี The Village Coconut Highland ภูเก็ตนะครับก็คือใช้ได้ถึงตุลาปี64ยังไม่ต้องระบุวันฟรีอัปเกรดฟรีเรือรับส่งโอ้ยมีแบบหลากหลายอ่ะคือถ้าเราจะมาซื้อเราก็มาซื้อแบบนี้ได้นะครับสำหรับคนที่รู้ว่าหยุดแบบถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็มาระบุวันได้เลยนะง่ายๆนี่เลยบริษัทบิลเลียนสตาร์ทาวเวลนะครับมีเกาะช้าง 1,600 เกาะภูเก็ต 1,900 เกาะกูด 3,900 ลีเป๊ะ 2,400 โอ้มีแบบเยอะแยะมากไปดูด้านนี้สิงห์พาร์คเชียงรายสิงห์พาร์คเชียงรายนะครับทุกคนสิงห์พาร์คเชียงรายมีโปรโมชั่นด้วยนี่ก็มีเดี๋ยวเราทำมาดูนี้โอ้เขามีแบบโปรโมชั่นอาหารนะครับที่พักอันนี้จะเป็นแบบพัทยานี่ของที่นี่คนเยอะมากมาดูนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นแบบห้อง 3,900 6,900 พูลวิลล่า 9,900 นะครับมีบัตรกำนัน999บาทด้วยใช้ได้ 2,000 เนี่ยก็จะมีแบบเยอะมากสามารถที่จะมาดูได้ตรงนี้เป็นของจอมเทียนปามบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะครับเนี่ยนะฮะ 1,999 บาทค่ะใช้ได้ถึงเพื่อนเชิญติดการยกเลิกนะแต่วันที่ไม่ชาร์จเพิ่มแล้วนะคะอันอยู่ในขัดก็เลยใช้ได้ยกเลยนี่นะครับครับครับนี่เลยมีแบบโรงแรม The Emerald เกาะช้างอันนี้ก็มีคือมันก็เยอะนะที่เยอะจนเยอะจนงงไปหมดเลยเนี่ยดูอะไรอ๋ออันนี้เป็นแบบการตรวจสุขภาพนะครับศูนย์แพทย์ของการตรวจสุขภาพด้านนั้นที่เราพาไปก่อนหน้าก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศฝั่งด้านนี้กันดีกว่าฝั่งด้านนี้จะเป็นครับอันนี้ก็จะเป็นของซินทาราฮาวิเลตครับนะครับครับนี่เลยแล้วก็นอกจากบริเวณด้านนี้แล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นของอะไรเอา 2,900 คือทุกคนอาจจะถ้าใครดูวิดีโอก็อาจจะต้องอ่านเอานะเพราะว่าเราแพนไปแต่ว่าบางครั้งคือสายตาสั้นมองไม่เห็นนะครับเนี่ยอย่างตอนเนี้ยก็มองไม่เห็นตัวหนังสือนะเห็นแค่เลขว่ามัน 2,000 กว่าบาทแต่ว่าโอเค 2,199 บาทเป็นของภูแก้วรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คนะครับ2,199 บาท
ขาค้อนะครับนี่ไปดูฝั่งด้านนี้กันมีเรือเกาะสมุยมีเรือเกาะสมุยโรงแรมโนเวทเทลกรุงเทพแพทินัมประตูน้ำนะครับอันนี้ก็จะมีมาออกบูธเหมือนกันนะครับบัตรอันนี้เป็นบัตรส่วนน้ำรู้สึกส่วนน้ำส่วนน้ำโอ้โหทุกคนเนี่ยส่วนน้ำลดราคานะครับบัตรส่วนน้ำฟรีก็จะมีเป็นแบบราคาจาก 1,550 บาทเหลือ400บาทโอ้เหลือ400บาทเท่านั้นเองก็เนี่ยเยอะมากโปรโมชั่นแต่ว่าเราก็เอามาไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวคาดว่าวันที่5วันที่6ก็จะมาอีกมาแบบไปหลายรอบนะครับตอนนี้ก็เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ฮอ103นะครับสามารถที่จะเดินทางมาได้ที่ไบเทคบางนาเริ่มต้นวันที่3ถึงวันที่6นะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งด้านนี้กันอีกนิดนึงนะครับที่ตอนนี้เข้าทุกงานน่ะมีงานอะไรเข้าทุกงานตอนนี้คือแขนเสื้อนี่เป็นติดสติ๊กเกอร์เยอะมากสติ๊กเกอร์เพราะว่าเข้างานหนึ่งติด 2-3 ดวงเข้างานหนึ่งติด 2-3 ดวงตอนนี้แขนเสื้อนี่คือมีสีแบบเยอะมากเลยนี่ก็คือโอ้อันนี้สวยจังเลยเป็นฟาร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูด้านนี้รู้สึกว่าจะมีเป็นอะไรเนี่ยกระบี่พีพี2,900 ตรัง 3,900 ภูเก็ต 3,900 ภูเก็ตซิมิลัน 4,900 โอ้โหด้านนี้ก็มีเนี่ยเขาก็จะมีแบบบรรยากาศประมาณนี้นะมีโรงแรมมีแบบบริษัทท่องเที่ยวอะไรต่างๆมาออกบูธกันเยอะแยะมากมายเลยสนใจก็มาได้เลยนะอันนี้เป็นโนวาเทลหัวหินชะอำก็จะมีแบบบางอันที่มีราคาก็ให้ก็จะให้ดูราคานะเนี่ยอันดามันบรูซีทัวร์ส่วนพึ่ง 1,300 ภูเก็ต 2,900 ประมาณนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นอันดามันไทยแลนด์เหมือนกันเนี่ยล่องเรือดินเนอร์550บาทตึกมหานคร400ตึกมหานครถูกนะ440ส่วนน้ำก็ประมาณ400ที่เราดูไปก่อนหน้านะครับราคาไม่แพงนะสามารถที่จะมาซื้อแล้วก็แบบไปใช้บริการได้เลยโอ้นี่เต็มเลยอันนี้อะไรอ่ะถ้วยจานต่างๆคือถ้าใครไม่ทันหรือว่ามาไม่ทันงานนี้นะไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่างานเดี๋ยวเขาก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นงานท่องเที่ยวอะไรต่างๆนานามาเรื่อยๆแล้วก็รองานครั้งถัดไปตอนนี้เป็นการท่องเที่ยวครั้งที่56นะครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนอาหารแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของงานนะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถมาได้เลยที่ไบเทคบางนาเนี่ยครับฮ103นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเดินดูแพ็กเกจทัวร์ดูโรงแรมแล้วก็อาหารอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับ